ก็วันนี้เป็นวันธรรมสวนะนะเป็นวันพระธรรมดีเป็นวันที่วันแปดค่ำสิบห้าค่ำชาวบ้านก็จะออกมาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับครั้งสมัยก่อนๆคือมารักษาศีลมาฟังธรรมเจริญภาวนาตามบ้านนอกของเรายังมีธรรมเนียมนี้อยู่นะมันก็เป็นธรรมเนียมที่ดีถ้าหากว่าชาวพุทธของเราทั่วไปได้ทำหน้าที่อันนี้โดยทั่วไปก็จะทำให้สถานการณ์ทางพุทธศาสนาของเราดีขึ้นดังนั้นในสมัยใหม่ที่ทำให้ชาวพุทธของเราต้องหดหายไปจากวัดวาอารามก็เพราะว่าบุตรบาทของพระที่อยู่กับวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะชักจูงญาติโยมเข้าวัดได้เพราะว่าไม่เห็นความสำคัญของวัดเพราะไม่เห็นประโยชน์นะนั่นเองวันนี้ชาวบ้านของเราออกมาร่วมปฏิบัติมันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วก็ทางวัดธรรมแสงเทียนของเราก็ได้ก่อสร้างมาโดยอาศัยแรงของชาวบ้านเป็นตัวช่วยเรียกว่าส่งเสริมช่วยดูแลรักษาและป้องกันอะไรต่างๆมาตลอดก็พึ่งพากันนะเพราะนั้นวันนี้ที่เราทำกิจกรรมตรงรับน้ำปานะก็ได้ฟังอาจารย์สุภีซึ่งก็อยากจะทราบว่าหลายท่านฟังแล้วเป็นยังไงเข้าใจไหมนะเพราะว่ามาก็พยายามเลือกเอาครูบาอาจารย์ที่ พูดในลักษณะที่เป็นสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาให้ฟังใครก็ตามที่พูดในแนวของสัมมาสติสัมมาทิฏฐิก็จะเอามาช่วยกันประกอบขยายให้ความเข้าใจเนี่ยชัดเจนขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเจริญสติเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาเวตพระธรรมธรรมที่ต้องเป็นมรรคที่ต้องเจริญเปิดประตูอริยมรรคที่ได้มาฟังแล้วมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำเสนอและขยายให้ชัดเจนก็คือ เรื่องของคำว่ามีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งพูดถึงถามถึงเรื่องของนิพพานปฏิบัติว่าชาวบ้านถามว่าชาวบ้านเนี่ยซึ่งไม่ใช่นักบวชเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงนิพพานไหมเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเป็นความเชื่อแล้วเป็นความเข้าใจในการใช้ภาษายังไม่ถูกตรงว่านิพพานเป็นสิ่งต้องไปถึงแต่ความจริงมันไม่ใช่นิพพานเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มันเกิดให้มันแจ้งให้มันสว่างในจิตในใจเพราะนิพพานมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องสร้างดวงตาขึ้นมาให้เห็นเนี่ยซึ่งตอนเช้าเราประลบคำว่าปกตินะปกติตัวปกตินั่นคือตัวนิพพานแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นเราจึงไม่เชื่อว่าตัวปกติของจิตเนี่ยมันเป็นนิพพานปกติแบบไหนนะปกติแบบไหนจิตที่ปกติคือจิตที่มัน ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีไหมจิตแบบนั้นในบางครั้งบางคราวมีไหมไม่สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีจะว่ามันสบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่เชิงจะว่าคิดก็ไม่มีไม่คิดก็ไม่มีแต่ภาวะเราเนี่ยมันมีอยู่เป็นประจำแต่เราได้เห็นมันไหมไม่เห็นไม่แจ้งเราก็จึงไม่เห็นพระนิพพานตรงนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนคือใช้คำว่าปกตินั่นแหละเป็นชื่อของนิพพานนะนั่นคือคำว่าปกติเป็นชื่อของศีลด้วยเป็นชื่อของสมาธิด้วยเป็นชื่อของปัญญาด้วยปกติแต่เรามองข้ามไปมองข้ามตัวปกติตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันทำให้มันตื้นมันเขินมันง่ายมันไม่น่าจะใช่ซึ่งเรื่องนี้เรามักจะเรียกว่าได้รับการได้รับยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์การใช้ศัพท์ใช้แสงการตีความการพูดบรรยายขยายความถึงพุทธธรรมเนี่ยให้มันเกิดความซับซ้อนได้หลากหลายให้สีสันต่างๆจนเราเกิดความสับสนและมองข้ามภาวะของจริงไปเพราะว่า
เราฟังอาจารย์แต่ละคนหรืออ่านหนังสือขยายประเด็นจนเรียกว่ามันคลุมไปหมดเราถ้าหากว่าเราไม่มีหลักเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะจับประเด็นได้ว่าอันไหนมันใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนมันถูกอันไหนมันผิดดังนั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราต้องมาจับหลักนี้ให้ได้ก่อนจับหลักว่าตัวที่จะนำไปสู่ตัวมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรกันแน่จับหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนรู้ที่ทางที่ถูกต้องคือรู้หลักของมรรคมีองค์8ซะก่อนนะที่มรรคต้องทำให้เจริญเนี่ยหมายความว่าท่านบอกวิธีเอาไว้แล้วอย่างนิพพานเป็นสัจฉิกกรณธรรมธรรมที่ต้องทำให้แจ้งทำให้ปรากฏไม่ใช่ธรรมที่จะต้องไปถึงนะขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นทืนเวลาเรากล่าวคำถวายทานมันกลายเป็นธรรมเนียมเป็นภาษาที่เป็นวัฒนธรรมไปแต่ว่าในหลักท่านบอกว่านิพพานนิพพานสัจฉิกนัตถายะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหมายความเพื่อทำพระนิพพานให้ชัดเจนให้ปรากฏมีขึ้นนะนั่นหมายความภาวะที่ปกติที่เป็นนิพพานมันมีอยู่แล้วแต่เรามองมันยังไม่แจ้งมองยังไม่ชัดมองยังไม่เข้าใจในภาวะที่เป็นอยู่นั่นจึงถามว่าในบางวันบางขณะเนี่ยจิตของเราที่ปกติเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมว่ามีอยู่แล้วที่จิตมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วไม่เศร้าหมองไม่บุญไม่บาปเนี่ยแต่ว่าเราเคยดูมันแจ้งแจ้งดูมันชัดชัดไหมปรากฏชัดไหมภาวะเนี่ยทำให้ปรากฏชัดอยู่เสมอเสมอจนกระทั่งว่าให้มันเป็นอารมณ์เขาเรียกเอานิพพานเป็นอารมณ์ถ้าว่าคนธรรมดาเนี่ยจะหน่วงเข้ามาเป็นอารมณ์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยมันยังขึ้นขึ้นลงลงด้วยความอยากอยู่มาก จนกระทั่งว่าเรามาเจริญสติแบบนี้จนได้ดวงตาเห็นได้ดวงตาซะก่อนในการมาทำความเพียรเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดดวงตาเห็นในภาวะปกติของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มาเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยถามว่าเรามีดวงตาไหมมีแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะดวงตาไม่ได้เหมือนได้เปิดดวงตาเด็กๆที่เกิดใหม่ๆเนี่ยมันยังมองแสงอะไรจ้าๆไม่ได้ต้องโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งสามารถมองแสงอะไรกล้าๆได้ใจเราก็เหมือนกันใจที่ยังอ่อนเยาว์ใจที่ยังไม่เผชิญต่อความจริงของสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันนะส่วนใหญ่เราจะมองออกนอกใช่ไหมถ้ามองกลับเข้ามาในเนี่ยมันจ้าเกินไปเหมือนแสงพระอาทิตย์อย่าเราลืมตามองแสงพระอาทิตย์เนี่ยเราไม่กล้ามองเต็มที่เพราะมันแทงตานะแต่ถ้าหากว่ามองหลบไปทางอื่นนี่ได้อยู่แต่ความจริงที่ปรากฏในตัวเราเนี่ยมันเป็นความจริงเหมือนแสงพระอาทิตย์ความจริงอยู่ในปรากฏตัวเรามีอะไรบ้างทุกเรากล้ามองมันไหมมันสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เนี่ยมันไม่ค่อยดับเราก็ไม่ค่อยกล้ามองเท่าไหร่ให้มองทุกข์ต้องรู้ต้องเข้าใจต้องให้ดูต้องให้มองต้องให้ศึกษาใช่ไหมทุกข์ต้องให้มองสองเหตุของมันเรามองเข้าไปจริงๆเดียวเหตุของที่มันเกิดเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเราเคยค้นคว้าเคยศึกษาเคยเข้าไปดูมันแล้วเคยละมันได้บ้างไหมเหตุของทุกข์อันนี้ก็เป็นความจริงที่ต้องเข้าไปละอันที่สามการดับทุกข์เนี่ยต้องทำให้เรียกว่าเหตุของทุกข์ต้องประหารต้องละแต่ตัวที่เป็นนิโรธเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ปรากฏนะนิโรธทำให้แจ้ง นิโรธก็คือนิพพานนิโรธกับนิพพานเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะนิโรธทำให้แจ้งนิพพานทำให้แจ้งแล้วก็ตัวมรรคทำให้บ่อยๆทำให้มันเจริญทำให้มันมากๆถ้าหากมันไม่ทำบ่อยๆทำให้มรรคมันไม่สว่างมันไม่เกิดแสงสว่างเพราะฉะนั้นต้องดูบ่อยๆต้องทำบ่อยๆสิ่งที่เราทำบ่อยๆนั่นแหละถ้าทำแปดอย่างหนึ่งทำความเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นเรารู้เข้าใจต้องทำความเข้าใจบ่อยๆนะต้องเจริญบ่อยๆสองความคิดนะที่เราคิดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยการคิด
แต่ว่าที่ทำบ่อยๆเนี่ยที่ว่าสัมมาทิฏฐิต้องทำบ่อยๆคือดูสี่อย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยดูบ่อยๆซึ่งเมื่อก่อนสมัยที่มาฟังธรรมหลวงพ่อเทียนมีอยู่เช้าวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้มาฟังแล้วเนี่ยฟังภาษาท่านไม่ออกฟังแล้วสงสัยว่าเออหลวงพ่อคนละเรื่องเลยภาษาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทของหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าตามภาษาตำราเขาบอกอวิชชาก็คือสังขารใช่ไหมที่ที่หลวงพ่อว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทก็คือเวลาเราคิดปฏิสุบาทมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเวลาเราไม่คิดปฏิสุบาทมันก็ดับไปแล้วมันเป็นฝ่ายดับเอ๊ะทำไมมันง่ายอย่างนั้นเหตุธรรมราบอกว่าอวิชชาก่อเกิดสังขารสังขารก่อเกิดวิญญาณขึ้นไปนู้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอะไรไปยาวเฟ้อเลยทั้ง12อย่างแต่หลวงพ่อว่าเวลาเราคิดปฏิสุบาทฝ่ายสมุทัยก็เกิดเมื่อใดเราไม่คิดปฏิสุบาทฝ่ายดับทุกข์ก็ปรากฏว่างั้นทีนี้มาก็สงสัยพอท่านเลิกจากธรรมวัตรเช้าไปแล้วมาก็ถือสมัยนั้นมีเทปเล็กนะก็ถือเทปตาลขึ้นไปว่าขอร้องท่านว่าหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องปฏิสุบาทใหม่เตรียมที่จะอ่านด้วยนะท่านถลึงตาใส่เลยนะก็ชักไม่แน่ใจว่าไอ้ท่านหลวงพ่อกลัวหรือเปล่านะถลึงตาใส่ว่าเดี๋ยวนี้ปฏิสุบาทอยู่ตรงไหนชี้เราเห็นไหมเนี่ยขณะเนี้ยปฏิสุบาทมันจะต้องเป็นขนาดนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ในตำราเหมือนกันนะตำราที่ว่าอวิชชาก่อเกิดสังขารแต่เดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นยังไงมาก็งงอ่ะพอจี้ตรงๆอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้อธิบายมากท่านก็บอกว่าเมื่อใดเราไม่รู้สึกตัวนั่นแหละสมุทัยทุกตั้งแต่อวิชชาไปถึงนู่นสิบสองอย่างมันเกิดแป๊บเดียวแค่ลักนิ้วมือเท่านั้นเองแต่เมื่อใดได้สติปั๊บเนี่ยอวิชชามันก็ดับวิชามันก็เกิดปฏิสุบาททั้งหมดมันก็เพียงเป็นคำพูดที่ต่อเนื่องกันมาอธิบายในภาวะที่เป็นปรมัตถ์เท่านั้นเองจะอธิบายกี่หน้ากี่เล่มก็แค่ลักนิ้วมือเดียวเนี่ยความหมายมันนะเพราะนั้นเลยว่าเอาปฏิสุบาทที่เป็นของจริงซึ่งที่อยากจะเน้นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดวันนี้มาเผลอไปเปิดโทรศัพท์ดูนาฬิกาสายเข้ามาพอดีมีนายตำรวจคนหนึ่งจากสถานีตำรวจจังหวัดสตูลเป็นพันตำรวจเอกเขาบอกเขาเป็นสารวัตรอยู่นั่นเขาบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไปบรรยายที่นั่นหลวงพ่อผมอยากจะถามเรื่องปฏิสุบาทและอิทัปปิยตาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเพราะเป็นเรื่องกำลังดิชีตอยู่เดี๋ยวตอนไหนว่าหลวงพ่อโทรกลับมาเนี่ยมายังไม่ได้โทรกลับไปเลยเนี่ยก็จะพูดเรื่องให้ส่งให้เขาฟังนะ เป็นเรื่องที่เขาติดตามงานมาตลอดเหมือนกันนะแต่ติดตามมาแล้วก็มีปัญหาแล้วก็โทรมาถามในตำรวจคนนี้ก็เลยว่าอยากจะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าพูดกันบ่อยนะพูดกันบ่อยว่าปฏิสุบาทกับอิทัปปิยตาเนี่ยต่างกันยังอิทัปปัจจยตาซึ่งเรื่องนี้โดยภาษาปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจอย่างไรภาษาปริยัติเราจะเข้าใจอย่างไรถึงจะสอดรับกันภาษาปริยัติก็คือในตัวอิทัปปัจจยตานั้นหมายถึงเป็นโครงสร้างทั้งหมดทั้งจักรวาลเพราะมีอันนี้จึงเกิดทั้งวัตถุทั้งนามธรรมเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะสมมุติหลวงพ่อพุทธทาสเคยยกตัวอย่างบอกว่าชายคนหนึ่งขับรถไปฝนตกหนักเมื่อฝนตกหนักไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปเนี่ยมันมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาวิ่งด้วยความเร็วเมื่อวิ่งความเร็วปั๊บรถมันก็สาดน้ำมาใช่ไหมน้ำมันขังน้ำก็เป็นแผ่นมาเลยไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ก็หักหลบนะหักหลบน้ำที่มันจะมาตีหน้ามอเตอร์ไซค์หักหลบก็ลงถนนไปเลยนะทีนี้ท่านก็ยกกรณีขึ้นมาว่าตรงเนี้ยเป็นอิทัปปัจจยตาหรือเป็นปฏิสุบาทนะเป็นอิทัปปัจจยตาตรงไหนก็เพราะว่าชายคนนี้บอกว่าที่ไอ้รถมันแหวกตกถนนลงไปเนี่ยเพราะมันมีอีกรถคันสวนมาโดยเร็วเป็นเหตุแล้วก็สืบต่อไปว่าเพราะเรากลัวว่ารถนั้นมันจะมาชนเพราะเรากลัวว่าน้ำ
ที่รถอีกคันหนึ่งมันตีมาจะมากระแทกเราแล้วหลบหรือเพราะว่าฝนมันตกถนนมันลื่นแล้วทำให้ต้องน้ำนั่นมันตีมาเขาจะไปมองเหตุปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เพราะมีฝนตกเพราะมีฝนตกน้ำจึงไหลเพราะน้ำไหลรถคันหนึ่งจึงมาแล้วก็ทำให้น้ำกระทบเราแล้วเราจึงกลัวน้ำเหตุต่อกระทบๆกันมาเรื่อยๆจนเป็นเหตุให้รถต้องล้มแล้วได้รับบาดเจ็บเพราะมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมาย้อนไปตั้งแต่นู่นตั้งแต่เพราะฝนตกเพราะมีเมฆเพราะเมฆเพราะก่อรวมตัวกันไปยาวยืดเลยอันนี้เขาเรียกว่ากฎอิทัปปยตายาวยืดออกไปเรื่อยๆโดยอาศัยเหตุภายนอกนะมันไม่จบแต่เหตุภายในที่มันเป็นปฏิจจสุบัติก็คือชายคนนี้ในขณะขับรถออกไปความคิดว่าน้ำที่รถคันนั้นตีมาจากฝนตกหนักเนี่ยมันจะมากระทบอีกความคิดมันเกิดแล้วใช่ไหมแต่ความคิดมันเกิดมันก็เกิดการเกรงเกิดการระมัดระวังมากแต่ว่าไม่ได้แทนที่พอได้สติรู้ว่ารถคันนั้นสวนมามันจะพาน้ำมากระแทกถ้าแกหยุดเสียเนี่ยใช่ไหมถ้าได้สติหยุดรถไว้ก่อนชะลอรถไว้ก่อนว่ามันมาโดยเร็วเราชะลอรถไว้หรือหยุดเส้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุถ้าได้สติแต่เพราะขาดสติแล้วขับฝ่าสวนทางไปมันก็เกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นนะเพราะนั้นเหตุปัจจัยสำคัญที่มันเกิดรถแฉลบล้มขาหักเนี่ยก็เพราะว่าลืมสตินั่นเองและขาดปัญญาในการที่จะหยุดที่จะชะลอตัวเองแล้วก็ขาดสติในการที่จะหาทางอย่างไรที่จะออกมาจากตรงนั้นนะคือหมายเขาว่าหยุดก่อนหรือชะลอก่อนให้ได้แต่ว่าไม่มีสติตรงนั้นเมื่อขาดสติปั๊บมันก็เป็นอวิชชาใช่ไหมพออวิชชาก็เหตุปัจจัยทุกอย่างมากันหมดเลยนะขอให้เกิดนั่นเกิดนั่นมาเพราะฉะนั้นตัวอิทัปปยตาหมายถึงเราไปปรารภเหตุที่มันเกิดจากข้างนอกเพราะอันนั้นเพราะอันนั้นเป็นมันคลื่นเป็นคลื่นต่อกันไปสาวไปข้างนอกเรื่อยๆแต่ปฏิจจสุบาทนั้นก็จะมาวงเฉพาะตัวผู้ที่เกิดประสบเหตุนั้นที่เกิดปัญหาตรงนั้นสาวลงไปในส่วนเกิดก็คือในส่วนทุกข์ที่มันเกิดปัญหาที่มันเกิดแต่ถ้าหากว่าเขามีสติเสียปัญหานั้นก็ไม่เกิดมันก็เป็นปฏิจจสุบาทฝ่ายดับปัญหาก็ไม่เกิดนะนั้นเองในลักษณะอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติเจริญสติเนี่ยจะเข้าใจอย่างไรนะจะเข้าใจอย่างไรในลักษณะอย่างนี้เราจะมีท่าทีต่อการใช้ทั้งส่วนที่เป็นปฏิจจสุบาทคือส่วนที่เหตุเกิดทุกข์และทั้งส่วนที่เป็นอิทธัปปยตาคือเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยเป็นชีวิตในส่วนสังคมนะแต่เหตุปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำวิปัสสนาเท่านั้นถ้าไม่มาทำวิปัสสนาเราก็สาวหาเหตุว่าทำไมมันจะเกิดตรงนี้ไม่เจอเราก็จะไปโทษคนนั้นไปเรื่อยๆนะทีนี้ไอ้วิธีอธิบายแบบตำราหรือภาษาเนี่ยมันเข้าใจกันยากเพราะนั้นโบราณท่านจึงไม่สอนแบบนี้โบราณท่านจึงเอานิทานมาเล่านะมาเล่าประกอบให้เห็นภาพเคยเล่าหลายครั้งว่าระหว่างตัวเห็นสัตว์สองประเภทคือลูกออสกับจักรจันเนี่ยถามว่าลูกออสรู้จักลูกออสไหมได้แก่เลยบ้านเฮาเรียกว่าอย่างลูกออสหวกน้อยนะมันเป็นลูกกบมันบ่เป็นยังไงมันต่างกันจักรจันนี่มีไส่ป่ะมันมีไส่หูหงอกเป็นยังไงใส่หมดหลายเออนะฮะคิดเต็มเลยเขาก็บอกว่าไอ้สัตว์สองประเภทนี่ทำไมมันจึงมีเหตุว่าทำไมลูกหงอกจึงไส่ยังเยอะจักรจันไม่มีไส่เขาบอกมันมีเหตุนะเขาก็เล่าทีเหตุก็คือว่าวันหนึ่งนะฝนตกฟ้าร้องประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะประมาณตีหนึ่งตีสองทีนี้ตัวลูกฮวกเนี่ยพอสว่างขึ้นเนี่ยกลุ่มฮวกทั้งหลายเนี่ยสมัยนั้นในปฐมบรมกัปเนี่ยผู้ที่เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายก็เลยพระอิศวรว่างั้นนะพระอิศวรเป็นเจ้าของสัตว์ทั้งหลายเมื่อว่าคนมนุษย์เมื่อ
ยุกออดหรือฮวกเนี่ยมันยกทัพพากันไปฟ้องพระอินทร์สวนบอกว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่มาเหยียบพวกมันตายไปถอยเหยียบพวกมันตายในกลางคืนเพราะฉะนั้นพระอินทร์สวนต้องไปสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยว่างั้นทีพระอินทร์สวนก็เรียกสัตว์ต่างๆเรียกช้างมาก่อนว่าถามว่าช้างทำไมไปเหยียบไอ้ลูกออดหรือฮวกในตายเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะผมไม่มีเจตนาเอาแล้วไม่มีเจตนาไปเหยียบเขาตายก็เพราะว่าเหตุของมันก็มีรังมดแดงรังหนึ่งตกเสียหลังแล้วเขาสะดุ้งมันกัดหลังก็สะดุ้งก็เลยถอยไปเหยียบอ้าวเขาสืบต่อไปเอาทำไมมดแดงไปกัดหลังช้างก็ไปเรียกมดแดงมาครับ มดแดงทำไมไปกัดหลังช้างเนี่ยก็เพราะว่าในขณะที่นอนอยู่ดีๆเนี่ยมันมีไก่ป่าตัวหนึ่งมาเหยียบรังบินมาเหยียบรังแล้วเราพวกเราก็ตกใส่หลังช้างไอ้ข้างบนหลังช้างมันมีรังมดแดงอยู่ใช่ไหมทีนี้ไอ้ไก่ตัวนี้มันบินมาแต่มาตกจับตรงนั้นพอดีก็เรียกไก่ป่าตัวนั้นไปถามไปสอบสวนว่าเอาไก่ป่าทำไมไปเหยียบรังมดแดงอ่ะเอาก็เพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยนอนอยู่พุ่มไม้อยู่ดีๆเนี่ยประมาณดึกๆมีไอ้เก้งตัวหนึ่งวิ่งมาชนต้นไม้พุ่มไม้ที่ข้าพเจ้านอนอยู่อ้าวเนี่ยไปจับเก้งมาว่าทำไมไปชนต้นไม้เก่งก็บอกว่าอ้าวข้าพเจ้าได้ยินเสียงจักรจันทร์ว่างั้นตามปกติตอนเช้ามาเนี่ยตื่นเช้ามาได้ยินเสียงจักรจันทร์ข้าพเจ้าก็ต้องวิ่งไปที่ต้นมะกอกเพราะไอ้เก่งเนี่ยมันกินมะกอกใช่ไหมพอได้ทุกเช้ามาเมื่อจักรจันทร์มาร้องเนี่ยข้าพเจ้ารีบวิ่งไปเพราะไม่งั้นถ้าไม่รีบวิ่งไปไอ้เก่งตัวอื่นก็จะมาแย่งไปกินเสร็จแล้วก็เลยเรียกจักรจันทร์ไปว่าจักรจันทร์ว่าตอนนี้มันตีหนึ่งตีสองเนี่ยไม่ใช่หกโมงเช้าหน่อยทำไมแกร้องอ่ะจักรจันทร์ตอบไม่ได้ทำไมร้องบอกว่าร้องลั่นป่าเลยนะเมื่อตอบไม่ได้จักรจันทร์ก็ถูกลงโทษลงโทษยังไงถูกควักไส้ทั้งหมดโดยพระอิศวรสาบบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดกันพวกแกทั้งหลายเนี่ยเกิดมาชาติภพใดจะต้องถูกควักไส้ไปทดแทนให้กับพวกออกลูกออดหมดเลยเพราะนั้นลูกออดก็เลยมีไส้เยอะทุกเฉพาะพึ่งชาติไปจักรจันทร์เลยไม่มีไส้เพราะงั้นเพราะถูกสาปจากพระอิศวรอันนี้คือนิทานโบราณนะเขาบอกว่าอันนี้คือวิธีสอนบอกว่าการที่จักรจันทร์มันร้องผิดเวลาแทนที่จะร้องห้าโมงตีห้าหกโมงเช้าใช่ไหมมันไปร้องตีหนึ่งตีสองร้องผิดเวลาเมื่อร้องผิดเวลาปัญหามันเกิดที่ทำให้อะไรใครเข้าใจผิดเก่งเข้าใจผิดเมื่อเก่งเข้าใจผิดจะวิ่งไปเพื่อที่จะไปกินมะกอกมันวิ่งไปโดยแรงนะโดยเร็วมันกลางคืนก็ไปชนต้นไม้พอชนไม้ไก่ก็ตกใจพอตกใจก็บินเตลิดไปเหยียบรังมดแดงเดี๋ยวเมื่อไรก็ตกใส่หลังช้างช้างก็เลยสะดุ้งตื่นไปเหยียบลูกออดตายลูกออดก็เดือดร้อนตายไปเยอะแยะก็เลยสอบสวนท่านบอกว่าสมุทัยคืออะไรนี่ท่านสอนตรงนี้เหตุเกิดตรงไหนเหตุเกิดตรงที่จักรจันทร์มันร้องผิดเวลานั้นหมายความว่าท่านเปรียบเสมือนจักรจันทร์นั้นคือตัวสังขารมันอยากจะคิดตัวไหนมันก็คิดมันไม่รู้เวลาเวลาเป็นสมุทัยใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเข้าใจว่าในเมื่อสังขารคือจักรจันทร์มันร้องสังขารจึงไม่มีสาระในตัวพอมันถูกถอดออกไปแต่ตัวที่มันมีสาระในตัวคือตัววิสังขารวิสังขารคือหมายความจิตไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันถอดถูกถอดไปแล้วมันก็กลายเป็นสังขารคือตัวกระจันเพราะตัววิสังขารมันไม่ปรุงหมายถึงตัวและไส้มันนะแต่ตัวสังขารมันปรุงมันจะนึกขึ้นมาตรงไหนก็คิดเลยมันไม่เลือกเวลาเวลาเหมือนจักรจันทร์พอมันร้องขึ้นมาไม่เลือกเวลาเวลาก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั่วไปหมดเลยเมื่อสังขารเกิดทำไมสังขารจึงเกิดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะจักรจันทร์ตัวนั้นมันไม่รู้เวลาว่ามันเข้าใจผิดมันไม่ใช่หกโมงเช้าหรือตีห้ามันเป็นตีหนึ่งตีสองอยู่นะเพราะมันไม่รู้เนี่ยเขาจะสอนเขาว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละคือผิดเวลานะคือร้องผิดเวลาอวิชชาก็ก่อให้เกิดสังขารสังขารนี่ก็นำมาลูบเลื่อยไปแทนที่จะบอกว่าอวิชชาก่อให้เกิดสังขารสังขารท่านบอกเราเพราะจักรจันทร์มาร้องผิดเวลาเพราะร้องผิดเวลาทำให้กวางเข้าใจผิดเลื่อยไปอย่างเนี้ยแทนที่จะไปเอาตัวไอ้บัญญัติ
มาแทนซึ่งเป็นนามธรรมใช่ไหมแล้วถ้าก็สร้างนิทานขึ้นมาเนี่ยนี่คือวิธีการสอนของโบราณและที่ชัดไปยิ่งกว่านั้นก็คือมีนิทานเรื่องหนึ่งที่เราอ่านกันสมัยต้นๆน่ะใครจำได้ไหมว่าปู่กับตาทำนาสองคนแล้วเลี้ยงหลานเล็กๆไว้นะว่าเวลาเขาจะไปทำไร่ทำนาเขาก็บอกให้หลานเนี่ยดูแลอะไรถั่วงาใครจำได้บ้างยายกับตาทำนาสองคนเลี้ยงหลานไว้ตอนเย็นกลับมาบอกให้หลานรักษาถั่วทางงาก็บอกว่าทุกวันเด็กก็เพลินก็ไปเล่นพอไปเล่นแล้วกลับมาบอกว่าพวกไก่พวกกากินงากินถั่วหมดยายมาก็ด่าตามาก็ตีทุกวันนะใช่ไหมจำได้ไหมเอ๊ะผู้เฒ่าผู้แก่ของเราต้องจำได้เรื่องนี้เนี่ยมาก็ตีเสร็จแล้วหลานก็เจ็บใจว่าถูกตีทุกวันนะเลยไปขอร้องใครขอร้องไม่พานมายิงยิงไก่ยิงกาแล้วไม่พานไม่มาเป็นยังไงก็ไปขอร้องหนูใช่ไหมให้มากัดสายธนูในพานทีนี้ไปขอร้องหนูไม่มาทำไงไปขอร้องแมวมากัดหนูแมวไม่มากัดหนูไปขอร้องใครอีกขอร้องหมามากัดแมวหมาไม่มาอีกทำไงไปขอร้องเสือมากินหมาต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการสอนของโบราณว่าถ้าหากว่าเราสอนกับลักษณะแบบนี้มันคือเข้าใจสายปฏิสุบาทโดยภาษาที่เป็นสมมุตินะ นั่นเองในช่วงที่เราศึกษาเรื่องนี้ให้กลับมาถึงปัจจุบันเสมอภาษาที่เป็นสมมุติบัญญัติก็ดีปรมัตถ์บัญญัติก็ดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ว่ามันมาจากเหตุผลซึ่งกันและกันเป็นเหตุของกันและกันเอามาเปรียบเทียบว่าอย่างเม็ดมะขามกับฝักมะขามเนี่ยคนละรูปลักษณะเลยแต่มันก็มาจากที่เดียวกันนะเม็ดมะขามมันเม็ดสีดำๆแต่ว่าต้นมะขามทั้งต้นทั้งรสทั้งสีทั้งกลิ่นไม่เหมือนเม็ดสักอย่างเลยแต่ว่ามันก็ออกมาจากที่เดียวกันเพราะนั้นตัวปรมัตถ์คือตัวสภาวะเนี่ยเหมือนเมล็ดมะขามนั่นแหละแต่ตัวสมมุติทั้งหมดก็คือตัวต้นมะขามลูกมะขามเม็ดมะขามใบมะขามกิ่งมะขามไปมากมายอันนี้คนเราจึงหลงสมมุติอ่ะโดยที่กลับมาสู่ปรมัตถ์ไม่ได้จนกระทั่งเรามาเจริญสตินะเมื่อมาเจริญสติแล้วเราก็จะเห็นตัวสภาวะคือรูปคือนามคือกายคือใจของเราให้ชัดไว้เสมอเมื่อเห็นสภาวะตรงนี้ไม่ชัดแล้วเนี่ยเราก็จะลำดับนะลำดับสิ่งที่เกิดมากับกายกับใจของเราเนี่ยมาจากอะไรนะคำว่าชัดในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องมาดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันดูรูปดูนามดูกายดูใจให้ชัดเมื่อดูกายดูใจชัดเอาตัวอะไรมาดูก็เอาตัวสติสมาธิปัญญาแล้วสมมติตัวสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมจักษุหรือเป็นดวงตาธรรมนะทีนี้เวลาเราไปทำเนี่ยทำไมมันจึงยากก็เพราะเรามีความอยากเป็นพื้นฐานอยากจะเห็นอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะเป็นอย่างที่เขาว่าอันนี้เป็นความอยากนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าสภาวะที่เรากำลังทำเนี่ยมันมีอยู่แต่เราจะต้องทำให้มันปรากฏนะเช่นภาวะที่ปกติได้มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีปกติอยู่ไอ้ตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เย็นหรือร้อนหรือหนาวหรือสุขหรือทุกข์มันไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ว่าภาวะที่ปรากฏกับกายกับใจบางครั้งมันร้อนบางครั้งมันหนาวบางครั้งมันเย็นทางกายใช่ไหมจิตของเราบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีบางครั้งคิดบางครั้งไม่คิดแต่ตัวปกติคือตัวรู้เนี่ยนะที่เรารู้ว่าเย็นว่าร้อนว่าหนาวปรากฏเนี่ยเพราะมันมีภาวะที่ปกติอยู่และภาวะที่ปกติแล้วก็จะเห็นมันให้ชัดเมื่อเห็นมันชัดแล้วถามว่าตัวทุกขเวทนาต่างๆมีไหมก็มีด้วยกันแต่ว่าจิตเราเข้าไปแยกภาวะที่สุขทุกข์เป็นอย่างนี้เพราะจิตของเราที่ปกติมันไม่เข้าไปร่วมเพราะนั้นคำว่าทำให้แจ้งหรือทำให้ชัดหมายความว่าแยกตัวรู้สึกปกติมาอยู่กับตัวรู้ซึ่งภาวะอันเนี้ยถ้าหากว่าเราแยกออกเนี่ยเราก็จะไม่กลัวทุกข์
เราก็จะไม่ติดสุขไม่กลัวทุกข์แต่สามารถอยู่กับทุกข์ได้อย่างสบายสามารถอยู่กับสุขได้โดยไม่หลงนะดังนั้นจุดนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาปฏิบัตินะก็พยายามลำดับอยู่เสมอโดยอาศัยสุขทุกข์ที่เกิดนะอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราก็หนาวถ้าหากเรากลัวหนาวเราก็จะไอตัวทุกขเวทนาทางกายคือความเย็นเนี่ยมันเข้าไปบีบคั้นจิตถ้าหน้าร้อนเรากลัวร้อนไอตัวร้อนที่บีบคั้นร่างกายของเรามันก็จะไปบีบจิตด้วยจิตเขาเลยเกิดการแปรปรวนผิดปกติเมื่อจิตแปรปรวนผิดปกติกายวาจาใจของเราก็ผิดปกติไปด้วยนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้ทำตามลำดับนะโดยที่ไม่ต้องไปหยาบทำให้สบายสบายโดยที่เห็นอาการกายอาการจิตของเราเนี่ยให้ชัดไว้เสมอนะดังนั้นเองในวันนี้ในช่วงเย็นเนี่ยเอามาถึงให้ฟังอาจารย์สุภีว่าแต่ทุกคนฟังเข้าใจใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจนะแจ่มแจ้งนะอันนี้คือลักษณะของสัมมาสติเราจะฟังใครพูดว่าตามที่ฟังแล้วเข้าใจก็เราก็พยายามไตร่ตรองเห็นความจริงเมื่อไตร่ตรองเห็นความจริงแล้วเราก็เอาไปทำดูไอ้ทำแล้วมันเป็นบางครั้งมันไม่เป็นนี่เราก็จะไปสงสัยแต่กลับมาสู่ตัวปกติของเราคือรูปกับนามแต่ตัวรูปกับนามอันนี้ถ้าหากว่าเราสร้างอิมเมจสร้างจินตนาการขึ้นมารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันนั้นเป็นโดยสัญญาแต่รูปกับนามตัวนี้ปรากฏขึ้นมาโดยอาศัยตัวเวทนาเป็นตัวปรากฏนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงหรือสบายไม่สบายดูเข้ามาที่เวทนาแต่อย่าไปสร้างตัวรูปคือผมขนเล็บฟันหนังอาการ32เนี่ยเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสัญญาเป็นสมถะแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปนามที่เป็นวิปัสสนาโดยอาศัยเวทนาที่เกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเข้าไปเห็นเวทนาตัวนี้ชัดๆนะเวทนาตัวนี้มันมีสูงมีแรงมีหนักมีเบามีอ่อนมีแข็งมีแรงมีหนักมีหน่วงเนี่ยดูอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่ชัดหรือว่ายังไม่เห็นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสับสนเมื่อสับสนแล้วมันก็รู้สึกไม่เข้าใจเบื่อนะดังนั้นการยกมือสร้างจังหวะโดยวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมาถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและเบาสบายนะเรียกเป็นภาวะที่เราทำได้ตลอดเวลาโดยที่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะแล้วก็ทำเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองไทยของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะแยะผู้ที่รู้เรื่องนี้ผู้ที่บรรยายเรื่องนี้แต่ว่าความหมายและสาระต่างๆก็แตกต่างกันไปนะดังนั้นในช่วงของการฟังนะถ้าอาจารย์สุภีพูดก็ดีในช่วงเช้าช่วงเย็นที่มานำมาบรรยายก็ดีก็อย่าไปคิดสับสนปรุงแต่งค่อยๆทำความเข้าใจไปนะเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติมาทั้งวันในช่วงเย็นมาก็เฉพาะเย็นวันนี้ก็ได้ทำโยคะด้วยบางคนก็มาร่วมไม่ทันนะถ้าหากว่าทำช่วงเช้าเวลาไม่พอก็ทำช่วงเย็นเพราะว่าหลังจากทำเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำนะก็จะทำให้เราสบายกายนะดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราได้ทำกิจกรรมมาทั้งธรรมะเย็นนะฟังจากที่อาจารย์สุภีแล้วก็ขยายความเรื่องของจิตนะก็ขอให้ความตั้งใจอันนี้จงเข้มแข็งนะสามารถที่เจาะแทงทะลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านถึง
เมื่อก่อนเนี่ยคนมักจะส่งลูกหลานไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่สาปาโมกในสมัยนั้นคือพระฤาษีนั่นเองเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโรงเรียนแบบระบบแบบนี้เขาก็จะส่งสมัยก่อนของเราก็คือส่งไปสู่วัดใช่ไหมวัดวาลามต่างๆส่งลูกหลานไปอยู่วัดถ้าใครอย่างในก่อนหน้านั้นก็ยิ่งกว่านั้นอีกส่งไปอยู่ตามสำนักฤาษีชีภัยตามอาสมอสลมบทต่างๆเนี่ยทีนี้มันมีอยู่สำนักหนึ่งฤาษีนี่เป็นคนฉลาดก็รับลูกศิษย์เข้าไป